ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ของเด็กชายสุริผิวนะครับเด็กประมาณ2ขวบที่หายไปซึ่งพวกเราทราบทุกคนแล้วว่าเมื่อวันที่25เนี่ยนะครับก็พบศพน้องนะครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หลังจากที่พบศพน้องแล้วเนี่ยได้ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชซึ่งเมื่อได้รับผลการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชแล้วนะครับก็คืออย่างที่เราตั้งพื้นฐานตั้งแรกว่าถ้าศพของน้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งหักหรือแตกก็อาจจะถูกหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเอาไปทิ้งหรือมีคนพาน้องไปแล้วไปทำให้เสียชีวิตครับพื้นฐานอันเนี้ยก็มาตกอันที่สองนะครับก็คือมีคนพาน้องไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพศพเนี่ยหลายวันแล้วแพทย์ไม่สามารถจะชันสูตรในบางส่วนได้นะครับก็เห็นสภาพที่มาเนี่ยก็คือในสรุปเบื้องต้นคือจากสภาพภายนอกก็ไม่น่าจะถูกไม่น่าจะถูกมีคนทำให้ตายนะครับทางการสืบสวนเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่ว่าเด็กเล่นอยู่กับเด็กพม่า3ขวบอยู่คนหนึ่งนะครับทางนี้ทางฝ่ายสืบสวนทางฝ่ายสอบสวนท่านรองกฤษท่านรองสมเด็จเนี่ยนะครับก็ได้ทำการสืบสวนคู่กันมาแต่เมื่อยังไม่ได้พบศพยังไม่ทราบผลการสืบศพมันก็ไม่สามารถจะดำเนินการทางอื่นได้นะครับเมื่อได้แล้วก็เดินไปตามทางที่เราตั้งพื้นฐานไว้ทางท่านรองกฤษกับท่านผู้กับสมเด็จผู้กับบุญกรกับน้องๆทีมงานก็ได้ทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าวันนั้นที่เด็กพม่า3ขวบพูดว่ามีคนพาน้องไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าคนที่พาไปเนี่ยถึงแม้เขาจะอายุ32ปีแล้วแต่พัฒนาการทางสมองของเขาเนี่ยเท่าที่ทราบก็เท่ากับเด็กประมาณสัก5ขวบก็คือชายถูกต้องครับคือมีการพาไปถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องผู้ที่สารที่2เราถูกต้องนะครับแต่เมื่อได้ข้อที่จริงมาแล้วนะครับก็ยังถามกันต่อว่าเด็กขนาดนี้ใครจะเอาเขาไปฆ่าได้หรือเอาไปทำอะไรได้แต่เนื่องจากพัฒนาการทางสมองของเขาเนี่ยมันเท่ากับเด็ก5ขวบเองนะครับเพราะนั้นการที่พาไปเนี่ยถามว่ามันมีอะไรที่เรารู้เห็นอะไรมากกว่านี้ไหมเราไม่รู้แต่จากทางการสอบสวนและสืบสวนของเรานะครับเขาพูดเองว่าเขาพาน้องไปแล้วน้องเนี่ยตกน้ำแล้วเขาช่วยไม่ได้เนื่องจากน้องตัวหนักนะครับสอดคล้องกับจุดที่เราพบศพเนี่ยนะครับจะเป็นร่องน้ำกว้างประมาณขนาดนี้ครับลึก150เซนติเมตรซึ่งน้องเนี่ยสูงแค่89เซนติเมตรนะครับแล้ววันที่เราพบศพเนี่ยสภาพน้ำเนี่ยก็คือเขาจะปล่อยมาเป็นระยะระยะน้ำเนี่ยเหลือประมาณสัก3ใน5ของปกติขนาดเจ้าที่สูตรหลักฐานลงไปยังสักครึ่งเอวเลยนะครับแต่วันที่น้องหายไปเนี่ยวันที่17 18เนี่ยน้ำเปิดมาเต็มมีการเปิดน้ำเปิดมาเต็มเลยนะครับแต่เมื่อเปิดมาเต็มแล้วก็ปิดน้ำก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ทั้งเหลือ3ใน5เนี่ยที่เราบอกนะครับการสอบสวนคนที่พัฒนาการทางสมองตามปกติก็ต้องเอาพ่อเอาแม่มาคุยด้วยนะครับแล้วก็เอาหมอจิตเวชนะครับซึ่งทางพนักงานสวนเราเนี่ยได้ทำตามรูปแบบตามขั้นตอนเลยนะครับโดยเขาเป็นคนพาเราไปจุดที่น้องตกน้ำเราถ่ายวิดีโอไว้พ่อแม่พ่อเขาไปด้วยนะครับพนักงานไปด้วยนะครับเขาพาไปถูกถึง2ครั้งนะครับแล้วก็มันมีของเล่นซึ่งเป็นรถเป็นรถไถเป็นรถไถซึ่งของเล่นนี้อยู่ติดกับบ้านเขาบ้านติดกับบ้านเขาเนี่ยลูกเด็กก็อยู่มาสัก3ขวบเขาชอบเขาก็ซื้อมาไว้
หลายคันเลยก็เชื่อว่าคุณฝนเนี่ยไปหยิบรถคันนี้มานะครับแล้วก็คงจะให้น้องด้วยนะครับการสอบสวนของเรานอกจากเราจะให้พ่อเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเราได้ขอความร่วมมือจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับซึ่งแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคำให้การของเขาเนี่ยน่าเชื่อว่าเป็นจริงครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเด็กแต่เขาไม่ได้ทำร้ายน้องอันนี้ไม่มีใครรู้แต่น้องบอกแต่เขาบอกว่าคือบอกว่าชายคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเด็กน่าจะเจอตัวเด็กจริงอย่างที่เขาพูดแต่มันไม่ได้ชัดว่าทำร้ายหรือไม่ทำร้ายแต่อยู่แต่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ก่อนน้องจะเสียชีวิตถูกต้องครับเมื่อเราได้ข้อสรุปการสอบสวนพยานทั้งหมดนั้นเนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงพ่อแม่เด็กนะครับแพทย์คนขับรถไถทุกอย่างเนี่ยประมาณ 30-40 ปากแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นให้ศาลออกหมายจับนะครับต้องอันนี้ต้องชัดเจนนะค่ะที่ศาลออกหมายจับให้นะครับศาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะควบคุมคุมขังนายทองขวัญแต่อย่างใดการขอศาลออกหมายจับก็เพื่อให้นายทองขวัญเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะเข้าสู่กระบวนการหมายคือส่งเขาไปที่สถาบันกัลยาราชกลินทำการควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 89/1 กรณีเหตุในความจำเป็นสอบสวนเนี่ยพนักงานสวนต้องส่งไปเพราะว่าเขาไม่สามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่สามารถให้การโดยปกติได้ต้องให้แพทย์เนี่ยเป็นคนเอาตัวไว้แล้วก็เขาจะให้ทางทีมทางวิชาชีพครับนะทางขับเรียนก็เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับออกหมายจับข้อหาอะไรอะคะภาคผู้เยาว์ครับผู้เยาว์ครับเราได้ข้อหาเดียวนะครับก็คือภาคผู้เยาว์ค่ะนะครับข้อหานี้ครับเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไหมคะท่านครับว่าก่อนที่เขามาเจอน้องเนี่ยเขาพาไปไหนแล้วพูดคุยอะไรกันอย่างนี้ทำไมเป็นที่มาของอันนี้นะครับค่ะสมมติฐานแรกที่เราพูดฐานไว้ว่าเราเชื่อว่ารถไถเนี่ยไถที่อยู่แถวนั้นแล้วเด็กเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแล้วไปอยู่ใกล้ๆรถไถมันทำพลาดหรือเปล่านะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็เลยเอารถไถมาสอบโดยละเอียดคนวงคนบ้านตำรวจดีเอนะครับเขาก็ถามว่าเอาถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยแถวนี้มันมีใครอีกไหมนอกจากคุณแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่ามีนายฝนใช่ไม่ปกติคนนี้อยู่ที่ครับแล้วเขาต้องไปที่วัดนันทวันวัดนันทวันทุกวันไปทุกวันแล้วก็ผ่านเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเวลาที่เวลาเดียวกันด้วยครับแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเขาชวนเด็กไปเล่นกันหรือไปยังไงคือเขาบอกพาน้องไปเล่นน้ำเขาบอกว่าพาน้องไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำก็มาตรงคลองไอ้ตรงร่องน้ำตรงนั้นครับแล้วคือน้องพัดตกเองคือเขาพูดว่าน้องกลัวแล้วก็วิ่งหนีเขาแล้วก็ตกไปอ๋อก็อีกเรื่องนะครับนะที่ท่านอาจจะยังไม่ได้ถามผมแต่ผมอยากจะพูดก่อนนะครับเพราะว่ามีคนไปกล่าวหาท่านผู้ว่านะเกี่ยวกับเรื่องระยะทางที่คนหายไปเนี่ยนะก็เดี๋ยวสรุปแล้วระยะทางอันนี้ขอให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับค่ะวันที่25เนี่ยผมกับกิจเนี่ยไปประชุมที่สำนักงานแห่งชาติก็21ไม่25นะครับวันที่25เนี่ยผมกับกิจเนี่ยไปประชุมสำนักงานแห่งชาติกับ2คนอยู่ที่ตลค่ะในระหว่างประชุมอยู่เนี่ยนะตำรวจก็โทรมาหาผมบอกนายครับเจอศพน้องแล้วนะผมก็เลยคุยว่าเจอศพตรงไหนเขาบอกไม่รู้ครับแต่มันอยู่บนร่องน้ำผมก็ถามเขาว่าเจอศพเนี่ยห่างจากกอร่วมตั้งนี้นะครับนะห่างจากกอร่วมเป็นเท่าไหร่คอฝอที่ไปเจอศพน้องอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกนายครับน่าจะประมาณ5กิโลเมตรครับนะผมเนี่ยก็เลยโทรบอกท่านผู้ว่าซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยอยู่ในกอร่วมทหารหน่วยต่างอยู่กันหมดที่นี่ผมบอกท่านผู้ว่าครับตอนนี้เจอศพเด็กแล้วตำรวจคอฝผมที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างจากจุดที่กอร่วมตั้งอยู่ประมาณ5กิโลเมตรผมเป็นคนบอกท่านผู้ว่าในการจังหวัดเองนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่ตลท่านผู้ว่าอยู่นี่ผมบอกท่านผู้ว่าครับอย่าเพิ่งไปนะตอนนี้นะเนื่องจากศพเด็กเนี่ยมันหลายวันแล้วและมันมีหลักฐานอื่นเนี่ยบริเวณย่านนี้เราต้องการให้พิสูจน์หลักฐานก็เข้าให้ละเอียดเลยเก็บหลักฐานละเอียดนะครับถ้าเกิดคนเข้าไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่หลักฐานอาจถูกทำลายได้นะครับปรากฏว่า
นะครับพวกเราดูนะฮะเนี่ยเขาปล่อยกันตั้งแต่เช้าอ่ะจากนี่ไปเนี่ยตำรวจไปเจอคนที่ตายเนี่ยน้องเนี่ย15:00 น.นะครับแล้วก็ระยะทางจริงๆเลยเนี่ยที่เขาพาไปเนี่ยจากเนี่ยถ้าเดินตามนี้เลยเนี่ยฮะมันประมาณ900 เมตรเองมันไม่ใช่5 กิโลแต่ตำรวจผมที่ไปเนี่ยครับมันไม่ได้ไปแล้วเดินเจอเองเลยนะมันไปกันเนี่ยตามทางมันไปกันทั่วหมดเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่รู้ตรงนี้อยู่ตรงไหนด้วยเขาก็คิดมัน5 กิโลเมตรผมก็บอกท่านผู้ว่าไปตามนี้ท่านผู้ว่าก็เอาตามที่คำที่ผมบอกนะครับคือใครจะไปว่าท่านเลยนะครับนะท่านขยันเอาใจใส่มากมายพวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเป็นคนบอกท่านเองเนื่องจากตำรวจกฟก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เนื่องจากไปกันหลายชั่วโมงแล้วก็คิดว่ามันอาจจะ5 กิโลใช่ไหมแต่พอมากลับทางลัดอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันได้ประมาณ900 เมตรนะครับนี่เป็นก็ให้เราหายสงสัยแล้วก็นะครับถ้าใครถามก็ผมรับผิดชอบผมบอกท่านเองครับนะแล้วประเด็นในเรื่องของผลหน้าออกมาตอนนี้ค่ะทั้งผลนิติเวชรอบแรกแล้วก็รอบที่สองเนี่ยค่ะก็ผลออกมาตรงกันตรงนี้ครับทำไมทางด้านของยังไม่เชื่อของด้านการรอบที่สองของรอบที่สองคือสารนิติเวชเมื่อวานค่ะใช่คือคำถามนี้ถามว่าคือแบบตอนนี้สรุปผลนี่ที่ตรวจทุกครั้งเนี่ยมันตรงกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ยังมีความว่าไม่เชื่ออีกเนี่ยเขาต้องการอะไรนอกเหนือจากใครครับใครที่ไม่เชื่อฮะทางครอบครัวทางพ่อแม่เด็กครับทางพ่อแม่ใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างนี้นะผมก็ต้องขอความเป็นธรรมนะพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยเฉพาะชุดผมกับทุกคนที่ทำงานเนี่ยครับเราเป็นห่วงเด็กมากเลยว่าเขา2 ขวบเนี่ยไปไม่ได้ไปทานอะไรจะไปกินอะไรอยู่ตรงไหนห่วงมาทุกวันแล้วการทำงานของเราเนี่ยทำด้วยจิตวิญญาณทั้งนั้นเอาตำรวจร้อยคอฝอไปเนี่ยวันละ100 อสอีกทหารอีกและอีกนะครับคนที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับนะครับก็อาจจะพูดด้วยว่าอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงครบหมดแล้วสภาพศพนะครับผมบอกแล้วว่าน้องเนี่ย2 ขวบเนี่ยเนื้อหนังเขาอ่อนมากตาย7-8 วันเนี่ยโทษดีครับขนาดเอาพลาสติกไปรองเนี่ยนะครับยังหลุดยุ่ยเลยหมอเนี่ยนิติเวชที่ออกมาเนี่ยละเอียดยิบเลยผมก็ว่าท่านทำหน้าที่ท่านดีสุดแล้วนะผมถามว่าคนที่พูดเนี่ยมีความรู้ที่จะตรวจได้ขนาดนี้ไหมนะครับหมอตรวจตามที่เอาศพส่งไปนะครับมันไม่มีอะไรที่ 100% ถ้าภาพศพอย่างนี้ได้ 80-90% ผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่ถือว่าก็เป็นในทิศทางเดียวกันหมดเหมือนกันหมดถูกต้องครับคุณหมอคงจะตรวจได้แค่นี้แหละครับอย่างอื่นคงไม่ได้ครับผมว่านะเท่ากับว่าณชั่วโมงนี้คือบทสรุปของก็คือผลตรวจออกแล้วตัวผู้ที่เกี่ยวข้องที่น้องที่น้องฝนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือในกระบวนการของตำรวจเนี่ยจบณตรงนี้แล้วถูกจบถูกต้องครับคือตอนนี้หลักฐานทุกอย่างนะครับสอดคล้องต้องกันทุกอย่างแรกๆเลยเนี่ยที่เรียนท่านว่าผมกังวลใจนะกังวลใจคือถ้าเกิดรถไถเหยียบจริงเราคงไม่เจอแน่เขาคงไม่ไปแบบนี้นะแต่ก็เนี่ยมันเป็นน้องผู้หญิงที่เป็นเด็กพม่าเนี่ยบอกมีคนเขาถ้ามีคนจูงมือน้องคนนี้ไปนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องต้องกันแล้วก็มีคนนี้คนเดียวในที่ตรงนั้นเลยนะครับนอกจากรถไถแล้วคนนี้คนหนึ่งแค่นั้นเองอื่นมันไม่มีครับเท่ากับเสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ว่าน็อกไอในฝนเนี่ยแค่มีส่วนร่วมในการพาตัวไปจริงที่มาของภาพผู้ใหญ่ถูกครับใช่ไหมครับเขาทำอะไรคือณเวลานี้พยานหลักฐานเรามีเพียงเท่าว่าชายคนนี้พาเด็กไปพยานหลักฐานณเวลานี้มีเท่านี้แต่ในกระบวนการในส่วนนี้แล้วในกระบวนการหลังต่ออย่างนี้อย่างเช่นแม่เด็กเนี่ยระหว่างผมเรียนถามท่านผู้กล่าวว่าระหว่างที่เขาเจอเขาซึ่งมันเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีที่หลบหนีเข้าเมืองกับที่เขาไปมอบตัวอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่จะมอบตัวกับที่จับสามารถผลักดันไปเลยได้หรือเปล่าคืออย่างนี้นะคำถามเนี่ยถามว่าเราต้องมาดูว่ามนุษยธรรมนะครับกับความร้ายแรงของข้อกล่าวหานะครับลูกเขาหายแล้วยังตามไม่เจอถามว่าถ้าผมจับเขาผลักดันนอกประเทศวันนี้เลยนะครับมันก็เหมือนตำรวจเนี่ยนะไม่มีฤทธิ์ทำเลยนะครับจิตใจคนที่มีลูกเนี่ยเขาจะคิดยังไงการที่เราเจอศพแล้วครับกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ววันนี้ตำรวจเราจับกุมตัวสามีภรรยาชาวพม่าเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ตม.เรียบร้อยแล้ว
ตม.จะผลักดันออกนอกประเทศโดยเขามาทางไหนออกช่องทางนั้นวันนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับครับก็คือสรุปก็คือพ่อแม่เด็กผลักดันออกในวันนี้ในคุณครับผลักดันออกวันนี้แล้วทางมูลนิธิ LPN เนี่ยนะครับเขากระทรวงสุธรมาเนี่ยครับครับคุณซอมินอองเนี่ยเจ้าที่สารทูตเนี่ยเท่าที่ฟังนะครับเขาก็ผลักดันไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำให้สองคนเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาจจะมาช่วยดูเรื่องคดีนี้หรืออะไรติดตามเขานี่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะครับแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเนี่ยของทางตำรวจสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้ทำโดยคิดว่าสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับในส่วนของศพน้องเองขั้นตอนต่อไปยังไงต่อคะก็ต้องมอบให้ทางแล้วแต่พ่อแม่เขาจะแล้วก็ทำยังไงครับให้พ่อแม่เขาครับในส่วนของรถไถเองเขาได้มีแจ้งประสานว่าอยากจะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทใครไหมคะอ๋อไม่ครับเขาก็ดีมากเลยนะให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับคือทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเนื่องจากคนที่หายไปเนี่ยมันเป็นเด็กสองขวบเขาก็มีลูกเหมือนกันนะเขากังวลเหมือนกันแล้วเราไปพุ่งเป้ากับเขาเพราะว่ามันไม่มีใครเลยแล้วก็ไถอยู่คนเดียววนไปวนมาเนี่ยแล้วรถไถเนี่ยไม่กี่วันก็ไปเปลี่ยนผ่านอีกนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนผ่านทำให้เราสงสัยปรากฏว่าไอ้ผ่านเดินมันถ่ายไม่เข้าก็เลยต้องเปลี่ยนครับครับขอบคุณค่ะนี่สรุปกี่กิโลนะคะประมาณ900เมตรคือ900เมตร840เมตร840เมตรแต่ตำรวจเราไปเนี่ยนะดูสิเนี่ยนะไปกันไหนบ้างไม่รู้เนี่ยจุดพบศพเลยนี่จุดนี้ครับสรุปแล้วคือแค่อยู่ในแอเรียประมาณนี้ประมาณ900เมตร900เมตรประมาณ900เมตรต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านจุดที่หายที่หายอยู่นี่นะพ่อแม่เขายืนยันเนี่ยคือตรงนี้นะฮะฉะนั้นเราที่ค้นหาเราต้องเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมลูกศรเห็นไหมเนี่ยนี่คือไร่อ้อยเราหานี่คือสระน้ำที่เราไปดำกันอยู่เนี่ยเนี่ยสระน้ำที่เราไปดำกันอยู่เนี่ยค่ะนะที่เอาหมาไปดำน้ำไปเนี่ยนะค่ะคือหาทางนั่นหมดทางขึ้นทางตรงทั้งหมดเนี่ยหาหมดนะครับแต่ทางข้างเนี่ยเนื่องจากมันทุกคนเข้ามาไกลนะกิโลก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วป่าอ้อยทั้งนั้นเลยครับเข้าไปก็หลงนะยังเนี่ยเล่ากับตำรวจฮะตำรวจคอฟอที่ไปนะหาทางกลับไม่เจอฮะต้องไปรับกันฮะพวกหนูก็หลงค่ะนะฮะก็หลงนะเนี่ยนะเนี่ยครับครับเขาในฝนได้เล่าให้ฟังไหมว่าเขาพาเดินไปยังไงทางไหนได้เล่าไหมก็นี่ครับเนี่ยนี่ก็พาเองเลยเนี่ยไปตามเส้นทางเนี่ยเส้นทางแดงนี่คือเขาพาไปแล้วเนี่ยพาขึ้นจักรยานหรือเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันบอกว่าจะไปเล่นน้ำเดินเนี่ยพาไปเนี่ยนี่คือทางเดินที่เขาพาไปแล้วก็พาไปถูกด้วยสองทางพาไปถูกครับแล้วพ่อเขาไปด้วยนะเราถ่ายวิดีโอประกอบเลยนะครับน่าจะหาว่าเราจูงเด็กไปไม่ใช่นะครับพ่อเขาอยู่ในเอาน้องเดินไปคือที่เรียกน้องเพราะอะไรอายุ32แต่ว่าสมอง5ขวบนะเนี่ยแล้วเขาก็มีเทคนิคเนี่ยทางผู้ทำลองกิจกันเนี่ยน้องหลายวันหาหลายวันน้องหิวข้าวแล้วนะเออไปหาน้องกันหน่อยใช้จิตวิทยาใช่เนี่ยเขาเก่งฮะเนี่ยเป็นรองผู้การรองผู้การเนี่ยเขาเก่งที่ไม่ยอมบอกข้อมูลนี่คือพยายามสอบนายฝนอยู่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เราไม่รู้ว่าผลชันสูตรออกมายังไงถ้ากระดูกหักนายฝนต้องออกจากการสอบสวนทันทีเลยนะกระดูกหักหรือกระโหลกแตกเนี่ยนายฝนสงสัยไม่ได้แล้วต้องรถไถแล้วนะครับแต่นี่ไม่มีอะไรเสียหายสูญหายเลยประกอบกับคำพูดของเขาเนี่ยที่ตำรวจเอามาวันแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าน้องจมน้ำเขาพูดเองคำแรกเลยน้องจมน้ำค่ะแต่ไม่รู้จมตรงไหนไงอีกเรื่องนะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นไร่อ้อยวันที่เขาในฝนพาน้องมาตรงเนี้ยอ้อยยังไม่ตัดเลยนะค่ะยังเต็มหมดอ้อยเขาตัดวันที่20เนี่ยผมเขียนไว้เนี่ยวันที่20ลงเตียนตรงก่อนจะถึงถูกต้องอันนี้วันนั้นยังไม่ได้ตัดเลยค่ะประกอบกับที่จมน้ำน้องจมน้ำไปเนี่ยน้องสูง89เซนแต่ร่องน้ำสูง150เซนวันแรกๆเนี่ยก็มีคนเนี่ยผมทำรูปคนไว้เนี่ยคนก็มาตัดอ้อยอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่มีใครเจอศพน้องเนี่ยเข้าใจว่าศพยังไม่ขึ้นไม่ถึงจมอยู่หรือยังไม่ขึ้นยังไม่ลอยขึ้นยังไม่ลอยขึ้นก็เลยไม่มีใครเห็นครับเนี่ยก็อยู่ห่างกัน30-40เมตรเองนะเนี่ยวัน
ด้านข้างมันก็เป็นไร่อ้อยไร่อ้อยทางการเดินแล้วก็ล่องน้ำใช่ใช่ใช่คนทำงานอยู่ฝั่งนี้คนอยู่ฝั่งนี้ก็มีคนอาบน้ำแต่ละเด็กมีอาบน้ำด้วยครับมีคนอาบน้ำด้วยนะอาบน้ำในล่องน้ำใช่อาบน้ำด้วยไม่มีใครได้กลิ่นเลยหรอคะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเพราะว่าน้ำมันไหลอ๋อมันผ่านน้ำมันไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำไม่นิ่งเพราะนั้นเนี่ยที่ท่านผู้กับสมเด็จบอกว่าน้ำลมน้ำเหลืองที่ใครสงสัยเนี่ยนะมันก็ไปกับน้ำเนี่ยนะครับมันมีคำตอบมันวันที่ผมไปเนี่ยบอกแล้วว่าน้ำมันอยู่3ใน5แต่วันที่น้องจมน้ำเนี่ยน้ำเต็มเลย150เมตรเนี่ยเอ้ย150เซนนี่เต็มเลยค่ะเจ้าของไร่ตรงนี้เป็นคนบอกครบองค์ประกอบชัดเจนนะก็เราทำทุกอย่างนะเนี่ยทำชุดนี้เขาเก่งคือที่รอเพราะว่าเราต้องการให้ครบให้สูตรทุกอย่างที่เราสงสัยต้องการตอบคำถามเราได้ว่าไม่ใช่เอาใครเข้ามานะไม่ใช่เป็นนั่นเป็นเข้ามาพ่อเขาอยู่ตลอดเลยนะครับพ่ออยู่ตลอดนะครับรองเท้าเจอสองข้างข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงเขาเลยยกศพขึ้นปุ๊บรองเท้าก็ลอยขึ้นแสดงว่าตอนจมไปเนี่ยรองเท้ายังอยู่กับเท้าเขาอยู่ยังใส่รองเท้าลองเท้าเพราะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอศพเริ่มลอยรองเท้ากับหนึ่งข้างก็หลุดออกจากเท้าน้องก็เลยลอยออกมาแล้วก็อย่างข้างๆที่เราเห็นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ได้คุยกับพ่อแม่เขาไหมคะพ่อแม่ของของเด็กอะค่ะข้อมูลเนี่ยในพม่าใช่ไหมใช่บอกละเอียดยิบเลยครับบอกให้ทุกแล้วเขาว่ายังไงบอกไปแล้วเขาว่ายังไงคะคือตอนที่การสอบสวนยังไม่แน่นอนนะครับเราไม่สามารถจะบอกกับเขาได้เพราะอย่างที่บอกน้องๆก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยละเอียดใช่ไหมค่ะแต่ผมรู้มาก่อนเนี่ยผมก็ฟันธงไม่ได้เพราะยังไม่เห็นศพไม่เห็นใบชันสูตรศพเลยถ้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบอกว่ารถไถเหยียบพอมาเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรแตกขาดสูญหายประกอบในฉิมและในผลรับสารภาพว่าพาน้องไปแล้วน้องตกน้ำตรงนี้แล้วจะต่อสังคมว่ายังไงแต่พ่อแม่เขาวันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะไม่เอาเรื่องเอาราวคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยก็คือให้มูลที่ LPN เนี่ยกับในฮอมินอองเนี่ยเจ้าที่ทูตพม่าเนี่ยกับตัวเขานั่งฟังพุ่มกับบอกแล้วว่าเราทำอะไรกันบ้างแล้วอัดเทปไปด้วยนะเขาจะได้เข้าใจว่าโอเนี้ยตำรวจเนี้ยทำงานตรงไปตรงมานะเหตุต้องใช้เวลาเพราะว่าไม่เจอศพน้องนะครับแล้วการสอบสวนในฝนเนี่ยเนื่องจากว่าต้องใช้ระยะเวลาจิตแพทย์ประกอบด้วยนะครับเนี่ย32แล้วยังบอกว่าเนี่ยน้องหายหลายวันแล้วนะน้องหิวข้าวนะพาไปดูน้องหน่อยเขาก็พามาเนี่ยเขาเดินนำหน้าเราถ่ายวิดีโอพ่อเดินตามหลังเขารู้ตัวไหมว่าน้องเสียชีวิตวันแรกเขาบอกน้องตายแล้วเขาบอกว่าน้องตายแล้วคือเราเรา